ข่าวมินายทิ้งคืนฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่9กันยายน2566โดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงคืนวันนี้ผัง11ตัวจริงทีมชาติไทยชุดใหญ่รอบชิงชนะเลิศคิงส์คัพ2023พบทีมชาติอิรักในครั้งนี้โดยงานนี้ทางทัพช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของมาโน่โปรกิ้งลงสนามรอบชิงชนะเลิศศึกฟุตบอลคิงส์คัพ2023พบทีมชาติอิรักอันดับท็อป70ของโลกวันอาทิตย์ที่70กันยายนเวลา 20:30 น.ณสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีเปิดผัง11ตัวจริงทีมชาติไทยคาดมาโน่โปรกิ้งส่งดวลทีมชาติอิรักศึกฟุตบอลคิงส์คัพ2023รอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้โดยเริ่มที่ผู้รักษาประตูก็จะเป็นชัดชัยบุตรพรมก่อนหลังก็จะเป็นนิโคลัสมิเกลสันพันษาเหวิบูลกฤษดากาแมนแล้วก็ธีรธรบุญมาทันกองกลางก็จะเป็นคู่กลางรับนะฮะสารัตอยู่เย็นวริเทพป้อมพันสามประสานนรุก็จะเป็นสุวัชโชคสารชาติเบนจามินเจมส์เดวิชแล้วก็บดินภาลาส่วนกองหน้าก็จะเป็นธีรศิลป์แดงดาหนาแต่ผมเป็นว่างานนี้ก็เป็นคาดการณ์สุดจริงที่จะลุยศึกคิงส์คัพในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันนั่นครับแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับสื่อเวียดนามตีข่าวใหญ่มาโน่ตอบอนาคตกับทางทีมชาติไทยจะเป็นเช่นไรโดยการนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ที่เวียดนามเมื่อทีมชาติไทยกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลังจบศึกนัดชิงชนะเลิศคิงส์คัพในครั้งนี้ซึ่งรายงานจากสื่อเวียดนามระบุเลยว่ามาโน่โปรกิ้งเตรียมนำทีมชาติไทยพบทีมชาติอิรักรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลคิงส์คัพ2023ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยทางสื่อเวียดนามเองก็รายงานถึงสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเมื่อผู้สื่อข่าวถามมาโน่โปรกิ้งถึงอนาคตกับทีมชาติไทยต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรโดยมาโน่ได้ตอบผู้สื่อข่าวว่าขอโฟกัสกับนัดชิงชนะเลิศกับอิรักเพียงแค่เท่านั้นซึ่งจากคำตอบดังกล่าวทำเอาสื่อเวียดนามต่างวิเคราะห์จากบทคำพูดของมาโน่โปรกิ้งที่ตอบออกมาเช่นนั้นว่าทีมชาติไทยกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงหลังจบการแข่งขันคิงส์คัพในครั้งนี้อย่างแน่นอนเนื่องจากมาโน่โปรกิ้งไม่ปฏิเสธชี้แจงหรือว่าไม่มีการยืนยันในอนาคตกับทีมชาติไทยอย่างชัดเจนทางสื่อเวียดนามมองว่ากำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวกุนซือทีมชาติไทยคนใหม่ในครั้งนี้ในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนครับนะแต่ผมเป็นว่างานนี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับสื่ออิรักรายงานสถิติสุดช็อก15ปีทีมชาติไทยก่อนจะชิงกับอิรักโดยการนี้สื่ออิรักรายงานถึงสถิติอันน่าทึ่งนะฮะในการเผชิญหน้ากันระหว่างทีมชาติอิรักกับทีมชาติไทยก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลคิงส์คัพ2023รอบชิงชนะเลิศและจะเปิดฉากขึ้นซึ่งได้เปิดสถิติระหว่างทีมชาติไทยกับอิรักทางสื่อจากอิรักระบุเลยว่าทีมชาติไทยไม่สามารถเอาชนะอิรักได้นานกว่า15ปีแล้วโดยชนะล่าสุดของทีมชาติไทยที่มีเหนือทีมชาติอิรักต้องย้อนไปเมื่อปี2008ในเกมกระชับมิตรซึ่งเกมดังกล่าวนั้นทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติอิรักไปได้2-1ในครั้งนี้ทางสื่ออิรักก็ยังระบุอีกว่าทั้งคู่เจอกันทั้งหมด16ครั้งปรากฏว่าอิรักเอาชนะไทยไปได้9ครั้งเสมอ5แล้วก็ไทยชนะ2ครั้งซึ่ง4นัดหลังสุดที่พบกันไทยไม่สามารถจะเอาชนะอิรักได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวนะแต่ผมเป็นว่างานนี้จริงหรือไม่ว่าไทยไม่สามารถเอาชนะอิรักได้ในครั้งนั้นแต่ถ้าพูดถึงแรงกิ้งแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นเช่นนั้นแต่ครั้งนี้อาจจะไม่เหมือนครั้งก่อนๆที่ผ่านมาเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับโค้ชอิรักกับไอมานฮุเซนเปิดใจก่อนรอบชิงยกเจอไทยเป็นเกมที่ยากนะโดยการนี้ความเคลื่อนไหวก่อนเกมการแข่งขันศึกฟุตบอลคิงส์คัพ2023รอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติไทยพบทีมชาติอิรักทีมอันดับที่70ของโลกซึ่งคังเคซุสคาซัสหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติอิรักเปิดใจก่อนจะดวลกับทีมชาติไทยโดยเขาระบุว่าสถานการณ์ของไทยกับอิรักเหมือนกันพักมาเท่ากันแล้วอิรักก็ได้แค่ซ้อมเบาๆเช่นกันซึ่งเราจะเลือกคนที่พร้อมที่สุดลงสนามและอยากทำตรงนี้ให้ดีที่สุดเพื่อจะให้แฟนบอลมีความสุขกับการเล่นของทั้งสองทีมส่วนเรื่องของสภาพอากาศหรือว่าสนามมันไม่ใช่ข้ออ้างใดๆทั้งนั้นเพราะทุกทีมต้องเจอเหมือนกันเราจะมีสมาธิแต่เกมของเราเพื่อต่อสู้กับไทยในที่ดีที่สุดในครั้งนี้ในการเป็นส่วนตัวจริงและอาจจะมีปรับบ้างเพราะทั้ง23คนต้องเล่นได้แต่ก็ต้องรอเช็คสภาพร่างกายกันอีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้
ส่วนทางไอมานฮุเซนแข้งตัวเก่งทีมชาติอิรักได้กล่าวว่าการเจอไทยเป็นเกมที่ยากอย่างแน่นอนเรามีเวลาฝึกซ้อมกันไม่นานและสภาพอากาศก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันแต่เรานั้นจะทุ่มเทเต็มที่เพื่อจะชนะในเกมนี้ให้จงได้เป็นในวังงานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรก็ถือว่าทำเต็มที่ที่สุดแล้วเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับเอาเรื่องยังไงทรูซิเย่พาเวียดนามชุดอายุ23ปีผ่านเข้ารอบสุดท้ายเอเชียทีมแรกเป็นที่เรียบร้อยโดยกันที่ทางเฟริปทูซิเย่กุนซือชาวฝรั่งเศสที่รับงานคุมทีมชาติเวียดนามทั้งทีมชุดใหญ่และก็รุ่นอายุไม่เกิน23ปีโดยทัวร์นาเมนต์แข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบคัดเลือกเกมนัดที่2สามารถพาเวียดนามชุดอายุ23ปีเอาชนะเยเมนไปได้1-0ผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้เป็นทีมแรกในครั้งนี้นะโดยทีมชาติเวียดนามชุดอายุ23ปีเก็บชัยชนะในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์รุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบคัดเลือกได้2เกมรวดจากชัยชนะเหนือกวมไป6-0และก็เยเมนไป1-0แม้ว่าจะเหลือเกมการแข่งขันอีก1นัดกับสิงคโปร์แต่ว่าทัพดาวทองการันตีเข้ารอบสุดท้ายเอเชียเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งนั่นเป็นทีมแรกของรอบคัดเลือกนะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน23ปีชิงแชมป์เอเชีย2024รอบสุดท้ายจะจัดการแข่งขันขึ้นที่ประเทศกาตาร์ระหว่างวันที่15-3พฤศจิกายนโดยรายการดังกล่าวจะเป็นการคัดเลือกตัวแทนเอเชียไปแข่งขันโอลิมปิก2024ที่ประเทศฝรั่งเศสทั้งนี้ทวีปเอเชียจะได้โควต้า 3.5 ทีมในครั้งนี้นั่นเองครับโอ้โหถือว่างานนี้ไม่ธรรมดานะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าเวียดนามนั้นจะเป็นเช่นไรพงาดขึ้นมาขนาดนี้ผมว่างานนี้ต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันนี่ครับลุ้นแชมป์สมัยที่16นะมาดามแป้งปลุกใจช้างศึกสู้เต็มที่ดวลอิรักพรุ่งนี้รีแมตช์นัดชิงคิงคัพรอบ16ปีโดยงานนี้มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยยอมรับเป็นงานที่หนักหลังเตรียมพบกับอิรักทีมอันดับที่70ของโลกในศึกคิงคัพครั้งที่49รอบชิงชนะเลิศแต่ในฐานะที่เล่นต่อหน้าแฟนบอลพร้อมสู้เต็มที่เพื่อจะลุ้นคว้าแชมป์สมัยที่16ให้จงได้ซึ่งช้างศึกเคยพบกับอิรักมาแล้วในศึกคิงคัพครั้งที่38รอบชิงชนะเลิศเมื่อปี2007โดยเอาชนะไปได้1-0ก่อนเตรียมโคจรมาพบกับกันอีกครั้งในเกมชิงดำรอบ16ปีโดยทีมชาติไทยลุ้นคว้าแชมป์สมัยที่16ส่วนอิรักลุ้นคว้าแชมป์รายการนี้ครั้งแรกนะโดยมาดามแป้งผู้จัดการทัพช้างศึกได้กล่าวว่าเป็นเกมที่น่าตื่นเต้นไม่น่าเชื่อว่าจะผ่านไป16ปีเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศและเป็นเกมที่ยากกว่าเลบานอนเพราะอิรักเป็นทีมชั้นนำอยู่ในอันดับที่7ของเอเชียอันดับที่70ของโลกซึ่งสูงกว่าเราถึง43อันดับและยังเต็มไปด้วยนักเตะที่เล่นอยู่ในยุโรปเกือบครึ่งทีมแน่นอนว่าเราอาจจะเป็นรองแต่เรานั้นก็พร้อมสู้เต็มที่โดยเฉพาะการลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลโดยบรรยากาศในทีมตอนนี้นั้นดีมากและทุกคนก็ดูมั่นใจมากยิ่งขึ้นเท่าที่คุยกับทีมโค้ชมาโนมาเราต้องฟื้นฟูสภาพร่างกายนักเตะกลับมาให้ได้เร็วที่สุดเพราะต้องยอมรับนะว่าเกมที่ชนะเลบานอนเราใช้พลังงานเยอะมากและมีเวลาไม่พักไม่กี่วันอย่างไรก็ตามเชื่อว่าเมื่อถึงวันที่10ทุกคนนั้นจะพร้อมเต็มที่โดยเฉพาะเรื่องของขวัญและกำลังใจเราจะทำตรงนี้ให้ดีที่สุดนะและคว้าแชมป์สมัยที่16มาครองให้จงได้และแป้งอยากจะเห็นภาพแฟนบอลเต็มสนามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยมาดามแป้งคนนี้ก็ได้กล่าวปิดท้ายในครั้งนี้และนี่ก็เป็นข่าววินัยที่คือฟุตบอลไทยMy Mano Broking Style ประจำวันที่9กันยายน2566โดยชายผู้บังคับครั่งฟุตบอลไทยครับ